คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยประจำวันศิลปินแห่งชาตินะคะวันอังคารที่24กุมภาพันธ์2558กับดิฉันอรุณโอไทยศิริบุตรค่ะกลับมาดำเนินรายการตามปกติแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อวานคุณชุติมามาทำหน้าที่แทนค่ะวันนี้เราก็จะยังอยู่กับการจับตาสถานการณ์หรือว่าเหตุบ้านการเมืองที่กำลังจะเดินไปอยู่ณขณะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่วงทำนองของคนภายในประเทศอย่างเช่นกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่เห็นภาพการออกมาเคลื่อนไหวมากมายและดูเหมือนว่ามีความพยายามที่จะสร้างความเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีประเด็นท่าทีของต่างประเทศกับกระบวนการต่างๆที่กำลังดำเนินการกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของคุณยิ่งลักษณ์แต่เขามองว่ามันเป็นทุกอย่างเนี่ยค่ะมันเกี่ยวข้องกับการเมืองหมดเลยเราดูค่ะว่าในแต่ละบุคคลแต่ละตัวแทนของประเทศได้มีการแสดงความเห็นแบบไหนอย่างไรกดดันหนักถึงขั้นที่ไม่ให้วีซ่ากดดันหนักถึงขั้นมีการอายัดทรัพย์สินนะคะกดดันหนักถึงขั้นที่ไม่ให้เดินทางไปประเทศเขาอะไรแบบไหนอย่างไรเนี่ยค่ะออกมาเยอะแยะมากมายแต่ว่าบ้านเราก็ยังดูนิ่งๆอยู่นะคะท้ายที่สุดแล้วเรื่องความกดดันในต่างประเทศมันจะเป็นอย่างที่หลายคนคาดหวังหรือเปล่าว่าท้ายที่สุดแล้วก็เหมือนการโยนหินลงน้ำกระเพื่อมไปแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวก็นิ่งกันเองนะคะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องที่ทางด้านหัวหน้าคสช.บอกว่าตอนนี้เนี่ยบ้านเมืองกำลังเดินหน้าสู่ความสงบสุขขณะเดียวกันก็มีความขัดแย้งทางสำนักพุทธศาสนากับคนอีกกลุ่มหนึ่งที่หลายคนไม่ยอมรับนับถือว่าเป็นพระแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการปฏิรูปท้ายที่สุดก็มีการหลุดออกมาบอกว่าถ้าสมมุติมีเหตุผลมากเพียงพอผมก็พร้อมที่จะถอยก็มีการสร้างบรรยากาศมากมายนะคะเดี๋ยวเราจะดูกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถที่จะบอกอะไรในบ้านเมืองเราได้บ้างผ่านพิธีกรทั้ง3ท่านนะคะแขกรับเชิญทั้ง3ท่านค่ะคุณบุญกลมตรงบางสถานคุณสุภเกียรติธารณกุลและคุณศรีอินทปันตีค่ะสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะมีใครเป็นศิลปินแห่งชาติไหมคะคงไม่รู้ศิลปินแปลว่าอะไรศิลปินแห่งชาติบางท่านนั่งอยู่ในสปช.ก็มีนะตอนนี้อ่ะก็เป็นวันศิลปินแห่งชาติแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาคุยเรื่องศิลปะบ้านเมืองกันเป็นยังไงกันบ้างบ้านเมืองตอนนี้ดูมันก็วุ่นวายนะคุณผู้หญิงรู้สึกวุ่นวายดูหลากหลายมันวุ่นวายนะขนาดวันนี้พาดหัวนักพิมพ์ข่าวสดนี่นะบอกว่าคนพระคารวาสป่วนหมดบิ๊กตู่ขอสงบได้ไหมในขนาดหัวหน้าคสช.มาตะโกนอย่างนี้เลยนะมันออกมาวุ่นวายหมดที่ถ้าเรามองอย่างผิวเผินนี่นะมันดูคล้ายๆมันจะมีการสู้อะไรกันแต่ถ้าเรามองให้ลึกๆจะเห็นอะไรบางอย่างคือความวุ่นวายเนี่ยมันเกิดขึ้นขณะที่เสื้อแดงนปช.อยู่ในความเงียบสงบพรรคเพื่อไทยอยู่ในความเงียบสงบไอ้คนที่มาเคลื่อนมันเป็นคนกันเองทั้งนั้น อ้าวจริงไหม เอาอย่างเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมมีใครอ่ะมีคุณรัศนารัศนาตัวศรีตระกูลคุณปานเทพโพพงพันธ์มีรับแรงสนับสนุนจากนาวตรีประสงค์สุสิรินายอาทิตย์อุไรรัตน์นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนี่อยากขึ้นเวทีเลยนี่เขาคนกันเองนั่นแหละแต่คนพวกนี้สามารถเข้าสำเนียบได้ไปนั่งประชุมได้นะแต่ชาวบ้านที่กระนวลที่ต่อต้านการไปขุดเจาะน้ำมันถูกกระทึกต้องยืนต้องนั่งพนมมือไหว้แทบกราบมีประชาชนบางส่วนกราบก็ยังมีเลยนะอันนี้มันเฉพาะเรื่องน้ำมันเนี่ยมันสะท้อนแนวร่วม3ฝ่ายคือฝ่ายหนึ่งคือองค์กรพัฒนาเอกชนอีกฝ่ายหนึ่งคือพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยและอีกฝ่ายหนึ่งคือกปปส.ซึ่งทะเบียนเป็นมูลนิธิแล้วนะครับมาหาประชาชนแล้วและพรรคประชาธิปัตย์นะที่มาถึงเรื่องที่2ที่มันวุ่นวายการเคลื่อนไหวมหาเถรสมาคมเป็นไรก็เห็นหนึ่งนายไพบูลย์นิติตะวันสปช.อันนี้เป็นกรรมการจะเป็นกรรมการปฏิรูปศาสนาหลวงปู่อิสระเหวัดป้อน้อยเจ้าของกลวยมหาการโอ้แกเป็นเกจินะคะเสกกลวยให้เป็นของต้องจับแล้วตายนะคะทั้งหมดนี่นะถ้ามองย้อนหลังไปจะเห็นมันความเกี่ยวพันตั้งแต่การรับประหาร2549มาจน2557มันคนกันเองทั้งนั้นทีนี้เรามามองซิว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เขาถ้าเรามองเล่นๆนะค่ะเอ๊ะ
คนกันเองนี่เขาอยากโค่นคสช.ไหมก็ไม่ได้อยากจะโค่นเด้อคุณคิดอย่างนั้นเหรออ้าวก็เท่าที่ดูท่าทีก็เห็นบอกเป็นพวกเดียวกันพลังงานคือพวกเดียวกันพวกเดียวกันแต่เป้าหมายของเขาน่ะต่างกันฟ้ากับดินเลยอ๋อเหรอฮะถ้าลึกๆแต่เราพูดไม่ได้นั่นเองคกอเนี่ยนะฮะฮะเขาเป้าหมายคนกันเองเนี่ยฝ่ายคุณประยุทธ์ฝ่ายคุณป้อมคุณรุพงศ์อันนี้อยู่ฝ่ายฝ่ายพวกนี้เขาอยู่อีกฝ่ายอ๋อเก่าใหม่อมาตย์เก่าอมาตย์ใหม่เนี่ยนะครับในการเคลื่อนไหวเนี่ยอย่างเรื่องธรรมกายเนี่ยดูให้คล้ายว่าโอ้โหเล่นธรรมกายนะก็เป็นพวกทักษิณแต่ถ้าคุณเล่นอย่างนี้แล้วมันเกิดจลาจลขึ้นมาคนที่เดือดร้อนใครคสช.แต่กระเพื่อมใหญ่มันอยู่ตรงโน้นมันอยู่ตรงโน้นที่เราต้องมองว่าเราจะมองอะไรเนี่ยมองลึกมันมีอะไรลึกลับซับซ้อนอยู่นะบางทีเรามองเป็นคนกันเองจริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันคนกันเองแต่เป้าหมายคนละอย่างทุกคนก็อยากมีอำนาจเพื่อที่จะใช้อำนาจนั้นประโยชน์เป้าหมายสุดท้ายของตัวเองค่ะบางคนเคยอาจโชคดีจากการส้มหล่นนะคะแล้วก็อยากจะส้มหล่นอีกทีนี้เรามามองอีกอันได้ฝ่ายของเพื่อไทยเพื่อเสื้อแดงอะไรมันได้กระบวนการประชาธิปไตยวันนี้เขาพยายามเขาไล่มาตั้งแต่พยายามจะไล่ทำลายล้างตั้งแต่6ตุลา19ค่ะมา49นี่ก็เป็นเรื่องของคุณตามตระกูลชินวัตรแล้วเขาคิดว่าถ้าไล่คุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ไปหมดแล้วก็จะจบค่ะแต่ลืมไปว่าประชาธิปไตยไม่ตายหรอกมันเกิดขึ้นเองผู้นำนะฮะค่ะอันนี้แล้วอุปสรรคที่เป็นก้อนขวากหนามใหญ่ที่สุดก็คือโลกนะเขารับไม่ได้ประชาธิปไตยแบบไทยกับประชาธิปไตยของโลกมันคนละอย่างกันค่ะอันนี้แล้วตอนนี้พูดเจ้าที่ระดับสูงของอเมริกัน3คนมาพูดเรื่องนี้คุณแรกคือเดวิดเอเมอร์เซลอันนี้เป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยประธานาธิบดีจอร์จบุชค่ะเป็นสมาชิกสภาความมั่นคงอีกคนคือดังบานโคอันนี้เป็นอดีตผู้ช่วยประธานาธิบดีเรแกนค่ะนะแล้วก็ยังมีสัมภาษณ์พิเศษW. Patrick Murphy อุปทูตอเมริกันซึ่งทางหัวหน้าคสช.บอกว่าอเมริกันจะส่งทูตมาประมาณเดือนกุมภาพันธ์นิ่มจะสิ้นเดือนนี้ไหมซึ่งก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าทางด้านของเดวิดเนี่ยล่าสุดเองก็บอกว่าอย่าส่งทูตมานะคะต้องอยู่ที่คุณบุญกลมแล้วที่ว่าวัตถุอเมริกันใหญ่ๆนะเขาพูดอะไรกันบ้างเขาว่ายังไงกันบ้างนะเห็นบอกว่าเขียนผ่านบทความที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยนะคะเพื่อที่จะส่งไปให้ทางด้านบารักโอบามาได้ปฏิบัติต่อรัฐบาลไทยต้องให้คุณบุญกลมเป็นคนสะท้อนให้ฟังนะคะว่ายังไงบ้างค่ะคืออย่างนี้นะครับอย่างหลังจากที่ทางแดเนียลลักเซลใช่ไหมที่ผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศเดินทางมาเยี่ยมประเทศไทยแล้วก็มีการประกาศเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะครับก็มีการกระทบไปถึงประเทศไทยด้วยนะครับหลังจากนั้นก็อย่างที่ปรากฏตามข่าวแล้วก็คือต่างประเทศตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าให้การจับตาประเทศไทยเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาแล้วก็ EU หรือสหภาพยุโรปนะครับรวมทั้งประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายนะครับหลังจากนั้นก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์ก็จะคุกรุ่นมาตลอดแล้วก็สร้างความไม่พอใจกับผู้นำไทยเหมือนกันนะครับพอกลายเป็นว่าเป็นการแทรกแซงของต่างประเทศหรือเปล่านะครับแต่ถึงไรแล้วแต่ผมว่าเรื่องนี้จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์ในประเทศไทยแน่นอนเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ามหาอำนาจอย่างอเมริกาเนี่ยเขาคงจะไม่ยุติแค่นี้นะครับถ้าดูตัวอย่างจากหลายครั้งที่ผ่านมานะครับหลายต่างประเทศนะครับสหรัฐอเมริกาเขาก็ไม่ใช่แค่ขู่อย่างเดียวเขาเอาจริงด้วยนะครับที่นี่มันมีอย่างที่ได้เกริ่นไว้ที่แล้วก็คือมีนักวิชาการที่เคยเป็นช่วยงานของอดีตผู้นำสหรัฐอเมริกาสองท่านนั้นนะครับที่เขียนบทความผมเอาท่านแรกก่อนก็แล้วกันซึ่งคือท่านบันโดนะครับดังบันโดนะครับเป็นนักวิชาการอาวุโสจากสถาบันคาโตซึ่งเป็นกลุ่มนักวิจัยนโยบายเพื่อเสรีภาพส่วนบุคคลนะครับอีกทั้งเป็นอดีตผู้ช่วยพิเศษสมัยประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนของสหรัฐนะครับท่านผู้นี้ได้เขียนบทความในนิตยสารฟอบวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของรัฐบาลเผด็จการทหารที่มาจากการรัฐประหารครั้งล่าสุดต้องยอมรับนะว่าบทที่น
ักวิชาการอุโสท่านนี้ใช้คำว่าเผด็จการทหารนะครับจะไปกระทบจิตใจของของใครก็ต้องขอทวดด้วยนะครับแต่นี้เขาพูดจริงๆขออภัยด้วยแต่ว่าคือมันเป็นสิ่งที่เขาแสดงความเห็นออกมาใช่ถ้าเป็นความเห็นนะครับคือบันโดระบุถึงอ้างคำกล่าวอ้างของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่อ้างว่าตนเองเป็นทหารผู้มีหัวใจประชาไตยแต่การกระทำของประยุทธ์ถึงแม้ว่าอาจจะไม่เข้าขั้นเลวร้ายเท่ากับฮิตเลอร์แต่จากการกรณีฟรีดอมเฮาส์จัดอันดับให้ไทยมีเสรีภาพอยู่ในระดับไม่เสรีและการที่กลุ่มสิทธิประชาชนระบุว่าประชาไตยและเสรีภาพขั้นพื้นฐานดิ่งลงเหวหลังรัฐบาลก็ทำให้ไทยมีเสรีภาพน้อยกว่าพม่าในตอนนี้นะครับบันโดยังบอกอีกว่านอกจากบทความนี้ยังระบุถึงสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เลวร้ายจากการกระทำของเผด็จการทหารไทยอย่างเช่นการจับกลุ่มผู้คนมีการข่มขู่คุกคามและบังคับให้ผู้คนเซ็นสัญญาว่าได้รับการปฏิบัติที่ดีถึงแก่ยอมปล่อยตัวในบทความยังระบุถึงการลิดรอนสิทธิเสรีภาพที่เบียดบังกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนะครับเช่นการปิดสถานีวิทยุการโทรทัศน์จำนวนมากปิดกั้นเว็บไซต์และหนังสือพิมพ์ที่วิพากษ์วิจารณ์นะครับรวมทั้งคำขอไม่ให้จัดงานเกี่ยวกับการปิดกั้นสื่ออีกทั้งยังใช้ข้ออ้างคดีหมิ่นประมาทปิดปากนักกิจกรรมและนักข่าวด้วยนะครับบันโดบอกว่าคือบันโดเขาเปรียบเทียบเหตุการณ์ในไทยกับการปฏิวัติสมัยเลดการ์ดหรือแก๊งออฟโฟในสมัยเมาเจตุงนะครับที่มีการจับกลุ่มผู้ที่จับกลุ่มจับกลุ่มตัวสารภาพว่าตนมีความคิดทางการเมืองอย่างไรซึ่งกลุ่มเจ้าที่ในนามของประยุทธ์ก็ทำอย่างเดียวกันในปัจจุบันนะครับจากการเรียกตัวไปปรับทัศนคติทั้งฝ่ายต่อต้านนักวิชาการและนักวิจารณ์รัฐประหารอย่างน้อย300คนนะครับรวมทั้งใช้กลุ่มที่แต่งตั้งขึ้นมาเองเพื่อดำเนินคดีกับคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรและส.ส.รายอื่นบันโดยังเปรียบเทียบอยู่ว่านะสิ่งที่คล้ายกับยุคเหมาเจ๋อตุงผสมกับเผด็จการในนิยาย1984คือการที่คณะรัฐประหารเรียกตนเองว่าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติและอ้างว่าพวกตนไม่ได้ทำรัฐประหารแต่เป็นการปฏิวัติเพื่อคืนเสรีภาพคืนเสถียรภาพนอกจากนี้บันโดยังวิจารณ์ความลำเอียงที่เห็นชัดในการดำเนินคดีกับนักการเมืองและประชาชนฝ่ายต่อต้านด้วยในบทความยังเปรียบเทียบถึงประยุทธ์กับคุณอังโกลีเหลือด้วยนะครับจากลักษณะที่พยายามสร้างความเป็นยอดผู้นำให้กับตัวเองโดยอ้างว่าตัวเองทำให้ประชาชนมีความสุขได้แต่การกดขี่ข่มเหงของรัฐบาลเผด็จการก็ทำให้ถ้าหากว่าประชาชนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากลุกฮือขึ้นมาต่อต้านพวกเขาก็จะไม่มีใครเหลือให้บ่อยความผิดได้นอกจากตัวพวกเขาเองนะครับบันโดยังบอกอีกว่านะครับ องค์กรฟรีดอมเฮาส์ได้วิพากษ์วิจารณ์การร่างนูญเฉพาะการที่ไม่มีการถามความเห็นจากประชาชนอันเป็นไปเพื่อสร้างอำนาจที่ไม่มีการตรวจสอบไม่มีการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนพยายามจีดกันคนส่วนมากในสังคมเนื่องจากกลุ่มชนชั้นนำทั้งสายทหารและสายนักธุรกิจต่างก็ต้องการกำจัดทักษิณและแม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายพรรคเพื่อไทยในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันแต่ผู้สังเกตการการเมืองก็รู้บ่ว่าการทุจริตในไทยมีอยู่ทุกระดับของฝ่ายรัฐรวมทั้งกองทัพและฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์ที่อาศัยทหารเป็นเครื่องมือนะครับรู้ประเทศไทยดีบันโดบอกว่าถ้าหากต้องการไปรูปรัฐมนูลจริงๆควรมีการกำจัดอำนาจของรัฐบาลคนเน้นการกระจายอำนาจในท้องถิ่นมีความสามารถสั่งการในเชิงรับใช้ชุมชนได้มากเท่ากับรัฐบาลส่วนกลางสถาบันอิสระอย่างศาลรัฐมนูลและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติควรจะถูกชำระเพื่อให้ประจักษ์ความลำเอียงนะครับบันโดยังเสนออีกว่าการสร้างความปองดองทางเมืองควรเปลี่ยนแปลงโดยการกำจัดด้วยนะครับกำจัดผู้นำฝ่ายผู้นำพรรคประชาธิปัตย์ออกไปจากการเมืองไทยเช่นเดียวกับครอบครัวชินวัตรเนื่องจากผู้นำพรรคประชาธิปัตย์เคยสั่งฆ่าผู้ประท้วงสนับสนุนทักษิณและละเลยการเมืองในระบบการเลือกตั้งนะครับนอกจากนี้บันโดยังเทียบผู้นำประท้วงที่สนับสนุนโดยสุเทพเทือกสุบรรณทำตัวไม่ต่างจากกลุ่มเสื้อดำของเบนิโตมุสโซลินีมุสโซซินีผู้นำเผด็จการอิตาลีสมัยสงครามโลกครั้งที่สองที่ใช้วิธียึดครองหรือสร้างความเสียหายเพื่อทำลายประชาธิปไตยจากกรณีนำกลุ่มอันธพาลขัดขวางการเลือกตั้งและที่อันตรายกว่าคือพวกนักการเมืองสายทหารที่เรียกร้องรัฐประหารนะครับกลุ่มเสื้อดำสมัยโซลินีมุสโซลินีก็คือ
กองกำลังติดอาวุธ